สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีในเกมที่6ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่26กันยายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่มาลายูเวนตุสเปิดบ้านเอาชนะซามโดเรียไป 3-2 ครับจอบานได้3ประตูจากเปาโลดิบาลาเลโอนาร์โดบอนูชีแล้วก็มาเนโอโลคาเทลลี่ส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากมายาโยชิดะแล้วก็อันโตเนโอคันเดวาเอ็มโปลีวันนี้เปิดบ้านถล่มเอาชนะโบโลญญาไป 4-2 เจ้าบ้านได้4ประตูจากเควินโบนิฟาซีของโบโลญญาครับทำเข้าประตูเองไปแล้วก็อีก3ลูกมาจากอันเดรียพินามอนตินาดิมไบรามีแล้วก็ซามูเอลลิซซี่ส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากปูซ่าบาโลแล้วก็มาโกอานาโตวิชซาซูโลครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะซาเลนิตาน่าไป 1-0 จากลูกยิงของเดเมติโกเบลาดีอูเดเซ่ก็แพ้ให้กับเฟเรนติน่าไป 0-1 จากลูกยิงของดูซานวลาโควิชลาเซียววันนี้เปิดบ้านเฉือนเอาชนะโรม่าไป 3-2 เจ้าบ้านได้3ประตูจากเซอร์เกตมิลิโควิชซาวิชเปโดและก็ฟิลิเป้แอนเดอร์สันส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากโลเกอร์อิบาเนสและก็โชดองแวร์ตูปิดท้ายด้วยนาโปลีวันนี้เปิดบ้านเอาชนะกาเยรี่ไป 2-0 จากลูกยิงของวิกเตอร์โอชิมเฮนและก็จุดโทษของลอเรนโซอินซิญเย่เนื่องกันเลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยจ่าฝูงก็เป็นนาโปลีครับ6นัดชนะรวดเก็บไป18คะแนนเต็มอันดับ2เป็นเอซีมิลานมี16คะแนนอันดับ3อินเตอร์มี14คะแนนอันดับ4แล้วก็5เป็นโรม่ากับฟิออร์ครับมีทีมละ12อันดับ6แล้วก็7เป็นลาซิโอกับแอตแลนต้ามีทีมละ11อันดับ8แอมโปลีครับมี9คะแนนอันดับ9แล้วก็10เป็นยูเวนตุสแล้วก็โบโลญญามีทีมละ8คะแนนอันดับ11ถึงอันดับที่13ก็มีทางโตริโน่ซาโซโลแล้วก็อูเดเซ่เก็บไปทีมละ7คะแนนอันดับ14ถึงอันดับที่16ครับเวโรน่าซัมโดเรียเจนัวมีทีมละ5คะแนนอันดับ17สเปเซียมี4อันดับ18เวเนเซียมี3อันดับ19ลองบวยกาเยรี่มี2แล้วก็อันดับสุดท้ายซาแลนในตาหน้าเก็บไป1คะแนนไปต่อที่ดาวซานูล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นซิโลอิมโมเบเล่ที่ยิงไป6ประตูเดี๋ยวคืนวันจันทร์นี้ยังมีอีกหนึ่งคู่นะฮะเวเนเซียเปิดบ้านเจอโตริโน่เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่7ครับวันศุกร์นี้ก็จะมีกาเยรี่เปิดบ้านเจอเวเนเซียตามด้วยคืนวันเสาร์ที่2ตุลาคมก็มีซาเลนิตาน่าเปิดบ้านเจอเจนัวโตริโน่พบยูเวนตุสแล้วก็ซาซูโร่จะเจอกับอินเตอร์ส่วนอาทิตย์ที่3ตุลาก็จะมีโบโลญญาเปิดบ้านเจอลาซิโอซัมโดเรียพบอูดิเนเซ่เวโรน่าเจอสเปเซียฟิออร์พบนาโปลีโรม่าเจอเอมโปลีแล้วก็ปิดท้ายด้วยแอตแลนต้าจะเปิดบ้านเจอเอซีมิลาน